พระธรรมเทศนาในธรรมจริยานิสังสกถาว่าด้วยเรื่องอานิสงส์ของการประพฤติธรรมแสดงโดยพระราชวิสุทธิเวทีวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพแสดงณวัดท่าจัดอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติติณบัดนี้จักรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในธรรมจริยานิสังสกถากล่าวพรรณนาถึงอานิสงส์ของการประพฤติธรรมตามนัยยะแห่งพระบาลีในมหาธรรมปาราชาดกชาดกอุตตกนิกายเพื่อเป็นการอนุโมทนาในกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานคือการตามเพิ่มให้ซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลอันเป็นการน้อมระลึกและบูชาพระคุณของอดีตบุรพาจารย์ของวัดท่าจัดซึ่งมีหลวงพ่อพระครูพิทักษ์สุวรรณเขตหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์เป็นต้นเป็นประธานและเพื่อเป็นปฏิการะจะร้องศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายซึ่งมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เพราะฉะนั้นอาตมาภาพจะได้นำธรรมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอประกอบเป็นบุญญกิริยาการบำเพ็ญกุศลอุทิศพอสมควรแก่เวลาในวันนี้คณะสงฆ์วัดท่าจัดซึ่งนำโดยท่านพระจักรพันธ์ชุติมันโตผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดท่าจัดเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชน ชาววัดท่าจักมีคุณโยมสุมิตามิตรสันติสุขเป็นต้นพร้อมด้วยญาติโยมชาวบางครับได้ร่วมกันระลึกน้อมระลึกถึงคุณูปการของพระมหาเถระที่เป็นบุรพาจารย์ของวัดท่าจักหนึ่งนั้นก็คือหลวงพ่อพระครูพิทักษ์สวรรคเขตหรือหลวงพ่อผาดอดีตเจ้าวาดวัดท่าจัดอดีตเจ้าคณะตำบลบางพรับและอีกรูปหนึ่งซึ่งหลวงพ่อนั้นถือว่าเป็นอดีตเจ้าวาดที่รุ่นเก่ารุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ก็อาจจะในช่วง 3-40 ปีก็อาจจะไม่ได้สัมผัสหลวงพ่อผ่านหรือหลวงพ่อก็ครูพิทักษ์สวนนังเขตเพราะท่านมรณภาพมาก็ตก40เกือบ40ปีแล้ว อีกรูปหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายได้สัมผัส
ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์วิเชียรเรืองขจรหรือว่าวิเชียรอโนมคุณะมหาเถระเปรียญธรรม9ประโยคอดีตผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัฏจักรอดีตรองเจ้าวาดวัดปากน้ำอดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนืออดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตรองแม่กองงานพระธรรมทูตอดีตประธานกองทุนวัดช่วยวัดหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์นั้นท่านเกิดที่บ้านบางพรับนี้เมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2480แล้วก็ได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นสามเณรที่วัดท่าจัดวัดท่าจัดจึงเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อท่านได้ศึกษาเล่าเรียนที่วัดท่าจัดแล้วก็ไปศึกษาต่อบาลีต่อที่วัดสองพี่น้องจนได้ปริยธรรม3ประโยคปี2499ก็ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่วัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อสดหลวงพ่อพระมงคลละเทพบดีหลวงพ่อวัดปากน้ำซึ่งเป็นคนสองพี่น้องคนสุพรรณเป็นเจ้าวาดแล้วก็หลวงพ่อก็ได้ศึกษาเราเรียนจนจบปริญญาธรรม9ประโยคด้วยความวิริยะอุตสาหะปริญญาธรรม9ประโยคท่านใช้เวลาถึง11ปีจึงสอบได้ต่อมาก็ได้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำจบจนสิ้นอายุไขเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำเป็นรองเจ้าวาดวัดปากน้ำเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นรองเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่4เป็นหัวหน้าสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตเป็นรองเจ้าคณะภาค7เป็นเจ้าคณะภาค7เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมอบรมสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ส่วนกลางตั้งแต่ปี2538จนถึง2558เป็นเวลา21รุ่นเป็นเจ้าคณะภาค7เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นรองแม่กองบาลีสนามหลวงนะเป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูตเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆตำแหน่งหน้าที่ต่างๆนั้นเมื่อหลวงพ่อประสบความสำเร็จในชีวิตท่านก็ไม่ลืมชาติภูมิก็คือวัดท่าจัดแห่งนี้ท่านจึงมาฟื้นฟูมาพัฒนานะช่วยเหลือวัฏจักรแห่งนี้เริ่มต้นสิ่งที่เป็นหลักแรกๆก็คือการสร้างถนนการสร้างถนนเมื่อปี2534แล้วก็เริ่มทำพิธีฉลองเมื่อปี2535หลังจากนั้นมาหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์มีเหตุปรารภการสร้างการฉลองในวันเกิด7พฤศจิกายนทุกปีปี2536ในวันเกิดก็ฉลองประปา2537ถ้าจำไม่ผิดก็คือการสร้างโรงเรียน2538ก็ฉลองโรงเรียน2538ก็มีฉลองวันเกิดท่านก็ฉลองอาคารห้องสมุดแล้วก็ท่านจับงานใหญ่ก็คือการรื้อกุฏิรื้อกุฏิวัดท่าจักรทั้งหมดไปสร้างใหม่นะไปสร้างใหม่สร้างเป็นกุฏิปัจจุบันแล้วก็สร้างมณฑปแล้วก็สำเร็จในปี2000ฉลองวันเกิดท่านปี2540โดยทูลเชิญสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศนะมาเป็นประธานเปิดนะในปี2000ในวันที่7พฤศจิกายน2540หลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้สร้างอย่างต่อเนื่องมาเป็น
อพระไตรปิฎกบ้างเป็นโรงเรียนพระพุทธธรรมแล้วก็ต่อมาก็เรื่องกำแพงเรื่องเขื่อนเรื่องศาลาการเรียนอย่างนี้ท้ายที่สุดก็คืออุโบสถวัดท่าจันวิหารคดศาลารายรอบวิหารคดแล้วก็การสร้างถนนภายในวัดคอนกรีตภายในวัดมากมายทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นคุณูปการแก่วัดท่าจัดแก่ญาติโยมชาววัดท่าจัดเป็นอย่างมากสิ่งเหล่านี้เป็นคุณูปการเรียกว่าท่านจึงตั้งอยู่ในฐานะเป็นบุพการีผู้ทำอุปการะให้ผู้สร้างคุณงามความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนอาตมาภาพเองสนองงานท่านมาเนี่ยเรียกว่าในช่วงตั้งแต่ปี2530คือสนองงานมาก่อนหน้านั้นแต่ที่มาสนองงานในเรื่องที่ท่านจัดทำบุญทำกุศลเป็นกิจจาลักษณะเนี่ยก็เรียกว่าเกือบ30ปี20กว่าปี20กว่าปีที่หลวงพ่อสร้างลงไปใช้ทรัพย์ในการก่อสร้างที่ท่านได้มาจากญาติโยมที่บริจาคบ้างจากการเทศบ้างจากการสวดมนต์นั่นบ้างมาบูรณะปฏิสังขรณ์ก่อสร้างวัดท่าจัดนี้เป็นจำนวนเงินถึง200กว่าล้านบาทเป็นจำนวนมากแต่211ล้านหรือไงเนี่ยจริงๆก็คงมากกว่านั้นนะแต่ที่พอบันทึกได้ก็ประมาณ211ล้านยิ่งไปกว่านั้นในวันเกิดทุกปีหลวงพ่อเป็นแบบอย่างของการถวายทานของการสร้างบุญสร้างกุศลเรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อถวายทานนิมนต์พระมาวัดท่าจันพระสงฆ์ทั่วสองมณฑลรู้จักวัดท่าจันเพราะแต่ละปีแต่ละปีจะถามถึงวันเกิดของหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์เกือบ20ปีเนี่ยอาตมาภาพยังพูดเลยว่าหลวงพ่อเอาเงินมาทำบุญเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ล้านในส่วนที่ทำบุญถวายพระเนี่ยเพราะแต่ละปีแต่ละปีอาตมาภาพใส่ซองใส่ปัจจัยที่จะถวายพระสงฆ์ทุกปีละหลายล้านบาทนอกเหนือจากนั้นการมอบทุนการศึกษาอะไรต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นไม่ต่ำกว่า50ล้านที่ท่านถวายพระสงฆ์จริงๆมากกว่านั้นนะอันนี้คือส่วนที่ญาติโยมไม่รู้หรอกอาตมาภาพรูปพูดให้ฟังถึงปฏิปทาที่ท่านมุ่งมั่นต่อการสร้างบุญสร้างกุศลแต่สิ่งต่างๆที่ท่านสร้างไว้นี้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาญาติโยมเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนนั้นระลึกถึงคุณูปการของหลวงพ่อจึงมาร่วมกันปฏิบัติธรรมแล้วก็บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมบูชาพระคุณของท่านแม้หลวงพ่อจะถึงมรณภาพไปเมื่อวันที่26กันยายน2564แต่เราท่านทั้งหลายยังระลึกถึงคุณูปการต่างๆแสดงออกถึงความกตัญญูก็กตัญญูก็คือรู้คุณกตาเวทีก็ทำตอบแทนก็คือการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็เสริมบารมีให้หลวงพ่อนั้นมีบารมีแผ่ไปสายยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นลักษณะของคนดีตามลักษณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเกวลาเอสาภิกขเวสัพพุริสภูมิยะทิทังกตัญญูตากตเวทิตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายความกตัญญูความกตเวทีอย่างเดียวเป็นพื้นฐานของคนดีเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะไม่ได้ถวายท่านเป็นเรื่องของปัจจัยแต่ถวายบุญถวายกุศลแก่ท่านอันนี้เป็นสิ่งที่ควรแก่การชื่นชมอนุโมทนาแล้วเราถือโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเป็นบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราโดยตรงให้ท่านทั้งหลายกำหนดว่าแท้ที่จริงเรามีเจตนาที่จะถวายบุญกุศลแก่หลวงพ่อผาดหลวงพ่อพระครูพิทักษ์สุวรรณเขต
เจตนาที่จะถวายบุญกุศลแก่หลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์แต่บุญกุศลทั้งมวลนั้นเกิดขึ้นแก่เราโดยตรงนะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่แท้จริงมันเกิดแก่เราเพราะฉะนั้นเราน้อมบุญกุศลเป็นทานเป็นศีลภาวนานั้นอุทิศถวายแด่หลวงพ่อผ่านแด่หลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์และบูรพาจารย์ทั้งหลายที่มีส่วนในการร่วมกันพัฒนาวัดท่าจัดแห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นที่สถานที่ที่เรามาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมาปฏิบัติธรรมนั้นอย่างสะดวกสบายอันนี้ควรแก่การอนุโมทนาเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีต่างๆนั้นย่อมได้รับอานิสงส์เป็นอานิสงส์ที่ทำให้เรานั้นประสบความสุขความเจริญทำให้เรานั้นได้รับสิ่งที่ดีงามสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธัมโมสุจินโนสุขมาวหติแปลความว่าธรรมแลย่อมรักษาผู้มีปกติประพฤติธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ดังนี้ธรรมะแลย่อมรักษาผู้มีปกติประพฤติธรรมธรรมที่ประพฤติธรรมะที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ดังนี้ตามพุทธพจน์บทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเรื่องของธรรมะนะธรรมะนั้นย่อมรักษาย่อมปกป้องคุ้มครองบุคคลผู้มีปกติประพฤติธรรมนะถ้าบุคคลใดก็ตามมีปกติประพฤติธรรมประพฤติธรรมอย่างสม่ำเสมอประพฤติธรรมอย่างต่อเนื่องธรรมะก็จะแผ่พรานิสงส์ก็คือปกป้องคุ้มครองเราในขณะเดียวกันธรรมะก็จะนำสิ่งที่ดีงามมาให้แก่เราก็คือความสุขความเจริญนะความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็ให้ญาติโยมกำหนดสิ่งที่อาตมาภาพจะเทศจะพูดให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังทั้งสองประเด็นประเด็นแรกก็คือธรรมะคืออะไรประเด็นที่สองก็คือการประพฤติธรรมนั้นมีอานิสงส์อย่างไรธรรมะคืออะไรการประพฤติธรรมมีอานิสงส์อย่างไรพระธรรมเทศนาที่ยกมานี้ยกมาจากชาดกเรื่องหนึ่งคือมหาธรรมปาราชาดกในมหาธรรมปาราชาดกเนี่ยเป็นการปรารภถึงเรื่องคนที่ไม่ตายตอนหนุ่มตายตอนแก่ตายในวัยที่สมควรตายนะไม่ได้ตายด้วยอุบัติเหตุไม่ได้ตายเพราะเรื่องอื่นแต่ตายในวัยที่สมควรตายชาดกเรื่องนั้นมีเรื่องเล่าว่าในหมู่บ้านหนึ่งนะในแคว้นกาสีในเมืองพรหมทัตพระโพธิสัตว์นั้นเสวยพระชาติเป็นธรรมปารกุมารเป็นลูกของพราหมณ์ที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านพราหมณ์ที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้เรียกชื่อว่าธรรมปาราคามก็คือหมู่บ้านที่รักษาธรรมที่ประพฤติธรรมนะหมู่บ้านนี้รักษาธรรมประพฤติธรรมจึงเลยเรียกชื่อว่าธรรมปาราคามธรรมปาระกุมารเนี่ยพอเป็นหนุ่มพอโตเติบโตขึ้นพ่อก็ส่งไปเรียนในสำนักของอาจารย์ที่สาปาโภคปรากฏว่าอยู่ต่อมานั้นลูกชายของอาจารย์ที่สาปาโภคนั้นเสียชีวิตนะเสียชีวิตลงพวกญาติญาติทั้งหลายแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นๆก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจที่
ลูกชายของอาจารย์ที่สาปองโอกซึ่งเป็นคนดีเป็นคนมีน้ำใจนะเป็นคนดีเป็นคนมีน้ำใจเป็นครูเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีต้องมาเสียชีวิตลงในขณะที่เป็นนกก็ร้องห่มร้องไห้ว่าไม่น่าตายตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเลยน่าจะอยู่ช่วยกิจการทำบุญทำคุณงามความดีได้อีกยาวนานไม่น่ามาตายตอนเป็นหนุ่มธรรมปารกุมารได้ยินก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะธรรมดาคนเราเนี่ยมันตายตอนแก่ไม่ใช่เหรอพวกลูกศิษย์คนอื่นๆก็บอกคนเรามันก็ตายทั้งนั้นแหละจะตอนแก่ตอนหนุ่มมันก็ตายทั้งนั้นแหละเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันตกอยู่ภายใต้ของความของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดชีวิตมันเป็นอย่างนี้มันเป็นทุกคนแหละธรรมปาละกุมารก็ยังแย้มว่าแต่คนเรามันน่าจะตายตอนแก่ไม่ใช่เหรอทำไมมาตายตอนหนุ่มๆล่ะพวกลูกศิษย์คนอื่นๆก็สงสัยก็ถามว่าอ้าวแล้วที่บ้านท่านไม่มีคนตายตอนหนุ่มเลยธรรมปาละกุมารก็บอกว่าไม่มีมีแต่ตายตอนแก่เท่านั้นนะพวกลูกศิษย์ทั้งหลายก็เลยนำเรื่องนี้ไปเล่าให้อาจารย์ที่สาปาโมกฟังว่าในบ้านของธรรมปารกุมารไม่มีคนตายตอนเป็นหนุ่มหรือตายก่อนวัยที่สมควรตายตอนแก่เท่านั้นอาจารย์ที่สาปาโมกก็เกิดความสงสัยเอ๊ะมันมีอะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้คนในหมู่บ้านนี้ไม่ตายก่อนวัยสมควรตายในวัยที่สมควรตายก็เลยเรียกธรรมปารกุมารมาถามว่าในบ้านท่านไม่มีใครตายจริงๆเหรอตอนหนุ่มเป็นหนุ่มผมไม่มีอาจารย์ก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเราน่าจะไปสืบสาวดูอาจจะมีอะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนเราเนี่ยมีอายุยืนแล้วก็ไม่ตายตอนเป็นหนุ่มหรือตายก่อนเวลาตายที่สมควรต่อมาก็หลังจากเผาศพลูกชายแล้วก็เลยมอบงานให้ธรรมปารกุมารว่าช่วยดูแลสำนักช่วยสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาแทนทีเดี๋ยวจะไปธุระต่างเมืองเลยแล้วก็ใช้คนเนี่ยเอากระดูกแพะเนี่ยมาล้างใส่ถุงนะเอากระดูกแพะมาล้างใส่ถุงแล้วก็ให้มีคนใช้เนี่ยถือตากเดินทางไปบ้านธรรมปารคามก็คือบ้านของไปเดินไปหาบ้านของลูกศิษย์ก็คือธรรมปารกุมารพอไปถึงบ้านแล้วก็เรียกคนในบ้านมาบอกว่าอาจารย์ของธรรมปารกุมารเนี่ยมาหาคนในบ้านก็ไปเรียกพ่อแม่ของธรรมปารกุมารมาอาจารย์ก็แนะนำว่าเป็นอาจารย์ของธรรมปารกุมารอาธรรมก็พูดชมเชยธรรมปารกุมารว่าเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นคนนิสัยดีเรียนจบแล้วแต่ท่านจะเสียใจนะมีข่าวร้ายมาบอกท่านลูกชายของท่านตายแล้วท่านจะเสียใจนะความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาพ่อของธรรมปารกุมารหัวเราะปรบมือหัวเราะคนในบ้านก็หัวเราะปรบมือหัวเราะเอ้าหัวเราะทำไมลูกชายตายทำไมหัวเราะพ่อของธรรมปารกุมารบอกเป็นไปไม่ได้หรอก impossible บอกเป็นไปไม่ได้ที่ลูกชายเราจะตายเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมันหลายชั่วโคตรนะไม่มีใครตายตอนเป็นเด็กเป็นหนุ่มหรือตายก่อนวัยอันสมควรอาจารย์ก็บอกอ่ะถ้าท่านไม่เชื่อเนี่ยดูกระดูกสิเอากระดูกออกมาให้ดูเนี่ยเห็นไหมกระดูกลูกชายท่านพราหมณ์พ่อธรรมปารกุมารก็หัวเราะ
คนอื่นก็หัวเราะใช่อ่ะอาจจะเป็นกระดูกแพะกระดูกแกะหรือกระดูกสุนัขไม่ใช่ลูกเราแน่นอนเชื่อมั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่ครอบครัวหรือตัวเองทำว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆที่จะตายก่อนวัยอันสมควรอาจารย์ก็เลยยอมรับว่าใช่นี่เป็นกระดูกแท้จริงลูกของท่านยังไม่ตายหรอกแล้วท่านมีอะไรดีกันจึงมั่นใจว่าคนในบ้านนี้จะไม่ตายในตอนเป็นหนุ่มหรือไม่ตายในวัยอสมควรธรรมปารภามพราหมณ์พ่อของธรรมปารภามก็บอกว่าเพราะในบ้านเราเนี่ยคนในบ้านทั้งหมดพร้อมทั้งคนใช้พร้อมทั้งทาสทั้งทาสีต่างนั้นประพฤติธรรมนะเป็นคนประพฤติธรรมตั้งอยู่ในศีลในธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยจึงทำให้พวกเราทุกคนนั้นมีอายุยืนยาวได้ไม่ตายในวันอันสมควรไม่มีเวรมีภัยกับใครไม่มีศัตรูที่จะมาก่ออะไรต่างทำให้เกิดอุบัติเหตุตายหรือตายเพราะสิ่งอื่นนี่พราหมณ์พ่อธรรมปาฏิหาริย์มั่นใจเพราะฉะนั้นหมู่บ้านนี้ก็เหมือนหมู่บ้านรักษาศีล5นั่นแหละนะธรรมปาฏิหาริย์ก็คือหมู่บ้านรักษาศีล5หมู่บ้านใดคนในหมู่บ้านเนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีล5ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยก็มีความร่มเย็นเป็นสุขนะอันนี้เล่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังประกอบว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นพุทธพจน์บทนี้ที่บอกญาติโยมว่าตั้งประเด็น2ประเด็นก็คือว่าธรรมะคืออะไรการประพฤติธรรมมีอานิสงส์อย่างไรในประเด็นแรกธรรมะคืออะไรธรรมะโดยปกติทั่วไปนี้เป็นกลางๆบางทีเราไปต่อกับฝ่ายดีก็เป็นกุศลธรรมเป็นความดีถ้าเอาธรรมะไปต่อกับฝ่ายร้ายเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลธรรมเป็นความชั่วนะอันนี้ถ้าไปต่อกับศัพท์อื่นก็อาจจะได้ความหมายที่แตกต่างกันแต่ธรรมะในที่นี้หมายถึงกุศลธรรมก็คือความดีความดีในที่นี้เราอาจจะมองได้อย่างหนึ่งก็คือกุศลกรรมบถนะกุศลกรรมบถก็คือทางแห่งการทำความดีมีอยู่10 อย่างมี3ทางการทำความดีที่เป็นกุศลกรรมบถมี3ทางก็คือทางกายทางวาจาและก็ทางใจทางกายเราเรียกว่ากายสุจริตมี3อย่างเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามอันนี้คือกายสุจริตความดีทางกายเราประพฤติความดีทางกาย3อย่างอันนี้ทั้ง3ข้อก็คืออยู่ในศีล5นั่นเองความประพฤติดีทางวาจาหรือพูดดีเราเรียกว่าวจีสุจริตก็คือเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเราไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อก็เท่ากับว่าเราประพฤติธรรมโดยเฉพาะวจีสุจริตก็คือความดีทางวาจาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่เอาร่างกายไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่เอาปากไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีแล้วแล้วก็ความดีทางใจอย่างหนึ่งก็คือมโนสุจริตความคิดความประพฤติดีทางใจความประพฤติดีทางใจก็มี3ก็คือไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายคนอื่นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามตำหนองกรอบธรรมนะ3อย่างนี่เป็นมโนสุจริตอภิชฌาไม่โลภอยากได้ของคนอื่นอพยาบาทไม่พยาบาทปองร้ายคนอื่นไม่คิดร้ายต่อคนอื่น
สัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามทางหลักของธรรมทั้ง10ประการนี้เป็นทางแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีต่างๆเราไม่โลภอยากได้ของคนอื่นเราไม่คิดร้ายต่อใครเรามีความเห็นที่ถูกต้องเห็นอันไหนเป็นบาปอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นความดีอันไหนเป็นความชั่วทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็คือธรรมะทั้งนั้นหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งเราดีความหมายก็คือบุญญกิริยาวัตถุนะบุญญกิริยาวัตถุก็คืออะไรโดยย่อก็คือทานศีลแล้วก็ภาวนาทานก็คือการถวายทานการให้ทานการเอาทรัพย์สินเงินทองของเรามาทำบุญเอาทรัพย์สินเงินทองของเรามาแบ่งปันถวายแก่วัดถวายแก่ประสงค์หรือแบ่งปันให้แก่คนที่ต้องการความช่วยเหลือนะอันนี้คือทานหรืออย่างหนึ่งก็คือการให้คำแนะนำสั่งสอนการให้อภัยแก่คนอื่นที่เป็นธรรมทานหรืออภัยทานก็เป็นทานเหมือนกันนะที่ญาติโยมคุ้นเคยอยู่โดยเฉพาะอามิสทานวัตถุทานนี้ถวายทานเป็นประจำให้ทานเป็นประจำนี่รู้จักดีวิธีทำบุญอย่างที่สองหรือประพฤติธรรมอย่างที่สองก็คือศีลศีลคือการรักษากายวาจาของเราเนี่ยให้เรียบร้อยให้เป็นสุจริตไม่กายวาจาของเราไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็คือตรงกับกายสุจริตวจีสุจริตที่พูดในกุศลกรรมบทนั่นเองไม่ได้แตกต่างหรอกนะเพียงแต่ว่าเป็นหมวดธรรมที่มีความละเอียดมากขึ้นนะอันนี้เรื่องของศีลก็คือการควบคุมกายวาจาของเราให้เรียบร้อยอย่างเช่นญาติโยมทุกคนเนี่ยมารักษาศีล5ก็ตามหรือมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีล8ก็ตามอันนี้ถือว่าเราทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนั้นนะให้เราเกิดความภาคภูมิใจเกิดความปลื้มปิตินะว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีความสุขมันเกิดแหละนะเกิดจากการพินิจพิจารณาเห็นการสร้างความดีของเราพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าคนที่ทำคุณงามความดีไว้อิทัมโมทติเปตจังโมทติกตะปุญโญอุพยัตถะโมทติคนที่ทำบุญกุศลคุณงามความดีไว้ย่อมเพลิดเพลินบันเทิงใจในโลกนี้ย่อมเพลิดเพลินบันเทิงใจในโลกหน้าเพลิดเพลินบันเทิงใจในโลกทั้งสองโสโมทติโสโมติผู้คนทำความดีนั้นย่อมเพลิดเพลินบันเทิงใจอัตโนกรรมที่สวากรรมวิสุทธิมัตโนเพราะเห็นความบริสุทธิ์แห่งการกระทำของตัวเองนะคือได้เห็นความบริสุทธิ์ก็คือการทำบุญทำกุศลของตัวเองก็เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจญาติโยมทุกคนพิจารณาในตัวเราโอ้เรามารักษาศีลเราได้ถวายทานทำบุญทำกุศลได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีเป็นการบูชาพระคุณของหลวงพ่อผ่านของหลวงพ่อวิสุทธิวงศ์สาจารย์เป็นความดีงามเพราะฉะนั้นเราเกิดปีติเกิดความอิ่มใจเกิดความปราโมทย์เพลิดเพลินบันเทิงใจเกิดความสุขแหละนี่คือผลบุญที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในปัจจุบันเมื่อเราล่วงลับดับขันไปบุญกุศลเหล่านี้ก็จะส่งผลให้เราไปสู่ภพภูมิที่ดีเป็นสุคติภูมินะอันนี้ให้เราปรับปรุงยินดีอันนี้อย่างที่สองก็คือศีลอย่างที่สามก็คือภาวนาภาวนาก็คือการอบรมจิตใจของเราให้สงบญาติโยมนั่งสมาธิญาติโยมสวดมนต์ไหว้พระญาติโยมพิจารณาสิ่งต่างๆให้เกิดปัญญาพิจารณาให้เห็นหลักไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดดวงปัญญาขึ้นมานะ
อันนี้ก็เป็นภาวนาภาวนาก็คือการเอาใจของเราเนี่ยมาสร้างบุญสร้างกุศลเอาความเห็นของเรามาสร้างบุญสร้างกุศลเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่กว่าทั้งสองอย่างนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นนะให้ญาติโยมเนี่ยโยมทั้งหมดเนี่ยโอ้เราเนี่ยอยู่ในลักษณะทุกคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นทายทานรักษาศีลเจริญภาวนาคราวนี้ประเด็นที่สองว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรแท้ที่จริงนั้นมีอานิสงส์มากมายแต่ธรรมภาพยกมาพูดในวันนี้ตามพุทธพจน์ในที่นี้เนี่ยมีพูดถึงอานิสงส์สองประการประการที่หนึ่งป้องกันประการที่สองสรรสร้างธรรมะคือความดีนั้นมีอานิสงส์อย่างหนึ่งก็คือป้องกันอย่างที่สองก็คือสรรสร้างหรือสร้างสรรป้องกันอะไรประการแรกที่บอกว่าธรรมะมีอานิสงส์ป้องกันป้องกันภัยป้องกันอันตรายป้องกันความเสื่อมความวิบัติต่างๆนะธรรมะมีหน้าที่ป้องกันภัยป้องกันอันตรายป้องกันความเสื่อมความวิบัติต่างๆหรือแม้แต่ป้องกันสิ่งที่ดีไม่ให้ประสบกับความเสื่อมนะนี่คืออานิสงส์หรือหน้าที่ของธรรมะที่จะเกิดขึ้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมะจะขับเคลื่อนในการป้องกันภัยป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดมีแก่ตัวเราป้องกันความเสื่อมความวิบัติต่างๆที่จะเกิดมีแก่ตัวเราป้องกันสิ่งที่ดีงามเป็นทรัพย์สมบัติเป็นความดีงามที่อยู่ในตัวเรานั้นไม่ให้เสื่อมสลายไปธรรมะจะทำหน้าที่ตรงนี้เช่นการป้องกันเนี่ยป้องกันภัยอย่างน้อยภัย4อย่างจะไม่เกิดขึ้นแก่ตัวเราถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือทำความดีตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมบถทางในการทำความดี10ประการหรือดีทางกายทางวาจาทางใจหรือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาภัย4อย่างจะไม่เกิดขึ้นเพราะธรรมะช่วยป้องกันภัยประการแรกก็คืออัตตานุวาทภัยภัยที่เกิดจากการตีเตียนตัวเองภัยประการที่2ก็คือปรานุวาทภัยภัยที่เกิดจากการตีเตียนคนภัยที่เกิดจากการตีเตียนของคนอื่นภัยอย่างที่3คือทันตภัยภัยที่เกิดจากการประพฤติผิดกฎหมายภัยที่เกิดจากการถูกลงโทษทางกฎหมายทางอาญาและภัยอย่างที่4ก็คือทุกขติภัยภัยที่เกิดจากการเข้าถึงทุกขติภูมิภัย4อย่างนี้ถ้าเราทำประพฤติธรรมสร้างคุณงามความดีจะไม่เกิดขึ้นภัยอย่างแรกอัตตานุวาทภัยการติเตียนตัวเองเนี่ยถ้าเราทำบุญทำกุศลคุณงามความดีเราก็จะมีแต่ความชื่นชมตัวเองโอ้วันนี้เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้สร้างบุญกุศลคุณงามความดีชื่นชมตัวเองเกิดความสุขแต่ถ้าเราไม่ประพฤติธรรมละเมิดศีลทำความไม่ดีไม่งามต่างๆเราก็จะเกิดตราบาปในใจของเราคนอื่นไม่รู้ว่าเราทำความชั่วแต่เรารู้เราตำหนิติดเตียนตัวเองทำไมเนี่ยเราเป็นคนมีฐานะเป็นคนมีพ่อมีแม่เป็นคนมีความรู้ทำไมไปสร้างสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอย่างนี้ติดตัวเองตำหนิตัวเองนะถ้าคนมีเรียวตบะมันจะรู้เลยว่าในใจเราเนี่ยมันไม่มีความสุขใจมันร้อนที่เขาพูดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนั่นแหละนะที่มันเกิดเลยเพราะฉะนั้นดีที่สุดไม่เกิดอัตตานุวาทภัยคือติดตัวเองติดเตียนตัวเองก็คือประพฤติธรรมก็คือสร้างบาปภัยอย่างที่สองปรานุวาทภัยก็คือภัยที่เกิดจากการที่คนอื่นตำหนิติ
นะถ้าเราสร้างความไม่สร้างความดีความงามประพฤติปฏิบัติธรรมคนอื่นก็ชื่นชมสรรเสริญแต่ถ้าทำไม่ดีขึ้นมาคนอื่นตำหนิติงโดยเฉพาะในปัจจุบันนั้นบางครั้งไม่ได้มาด่าเราโดยตรงแต่การลงโซเชียลบ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันหนักหนายิ่งกว่ามาด่าด้วยปากโดยสัมผัสนะสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราประพฤติธรรมนะไม่ถูกคนอื่นตำหนิติติมีแต่คำชื่นชมสรรเสริญถ้าประพฤติดีประพฤติธรรมประพฤติปฏิบัติดีอย่างที่สามก็คือทันตภัยภัยที่เกิดจากการทำผิดกฎหมายเป็นถ้าเราทำผิดกฎหมายนี่ก็จะถูกลงอาญาทำได้รับโทษได้รับการลงโทษตามความผิดแต่ถ้าเราตั้งอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยภัยอย่างนี้ก็ไม่เกิดขึ้นไม่ต้องเสี่ยงกับการติดคุกติดตารางอันนี้ภัยอย่างที่สามและท้ายที่สุดก็คือภัยที่เกิดทุกขติภัยที่เกิดจากทุกขติก็คือหลังจากเราล่วงลับดับขันไปไม่ต้องกลัวว่าจะไปเกิดในทุกขติเป็นเปรตเป็นนรกเป็นอสุรกายหรือเป็นกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดเพราะฉะนั้นคนประพฤติปฏิบัติธรรมคนทำงานความดีป้องกันภัยอันตรายต่างๆเหล่านี้จะไม่ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเรานี่อานิสงส์การประพฤติธรรมญาติโยมให้ปลื้มใจโอ้เราได้ตัดช่องทางภัยอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเราเพราะเราประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ธรรมะมีหน้าที่ป้องกันนะอาตมาภาคเทศมา40นาทีแล้วนะต้องมีกิจกรรมที่ต้องทำต่อไปอีกนิดอานิสงส์อย่างที่สองก็คือสรรสร้างหรือสร้างสรรสรรสร้างอะไรสรรสร้างความสุขความเจริญต่างๆธรรมะมีหน้าที่สร้างสรรสิ่งที่เป็นความสุขความเจริญให้แก่ชีวิตของคนเราคนประพฤติดีปฏิบัติชอบได้รับการชื่นชมสรรเสริญอันนี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นที่เราได้สัมผัสนะหรือแม้แต่การเรานำธรรมะข้ออื่นๆมาประพฤติปฏิบัติก็เกิดผลที่ชัดเจนเช่นเรานำหลักของสังฆวัตถุธรรมสังฆวัตถุก็คือหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนทานให้ทานปิยวาจาเจรจาไพเราะอัตตาจริยาบำเพ็ญประโยชน์สมานัตตาไม่ถือตัวโอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ชุมชนวางตนสม่ำเสมอเรานำหลักธรรมะที่ดีๆมาประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดผลก็คือทำให้คนนั้นนิยมชมชอบคนเกิดความรักอันนี้สรรสร้างสิ่งที่เป็นความสุขความเจริญต่างๆนะนอกเหนือจากนั้นธรรมะอย่างอื่นหลายหมวดเช่นธรรมะทำให้เราประสบความสำเร็จเราประพฤติปฏิบัติธรรมเราศึกษาเราเรียนเราทำกิจการต่างๆก็ตามเรายึดมั่นอยู่ในธรรมะก็คืออิทธิบาทอิทธิบาทก็คือคุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จมีฉันทะรักใคร่พอใจในสิ่งที่ทำมีปริยะความเพียรในสิ่งที่ทำมีจิตตะเอาใจจดจ่อในสิ่งที่ทำมีวิมังสามีจิตตะตั้งใจในสิ่งที่ทำแล้วก็มีวิสัยใช้ปัญญาสอบสวนในสิ่งที่ทำเรามีธรรมะเหล่านี้ก็ทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในหน้าที่การงานในการศึกษาเพราะฉะนั้นความสำเร็จก็เกิดขึ้นธรรมะจึงเรียกว่าสรรสร้างสร้างสรรสิ่งที่ดีงามเป็นความสำเร็จเป็นความสุขความเจริญความสุขในปัจจุบันก็เกิดขึ้นแก่ตัวเรานะมีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรต่างๆหรือแม้แต่ความสุขในอนาคตธรรมะก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้นะทำให้เกิดในภพภูมิที่ดีหรือท้ายที่สุดทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ขอให้เราเกิดความภาคภูมิใจเพราะอานิสงส์ต่าง
ความสุขในเบื้องต้นเราได้รับแล้วความสุขในอนาคตเราก็จะได้รับแล้วก็เป็นการเสริมสร้างบารมีแผ่ไพศาลยิ่งขึ้นไปทั้งหมดทั้งมวลเพราะเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาพระคุณของหลวงพ่อผ่านหลวงพ่อพระภูมิทักษ์สุวรรณเทศและหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์นะเพราะฉะนั้นก็เอาพอสมน้ำสมเนื้อนะจะ45นาทีก็เกินเวลาที่ผู้สาการท่านเจ้าว่าท่านให้แล้วนะแต่ว่านานๆมีโอกาสจะมาวัดท่าจัดในประเทศทันทีก็เอาให้พอสมควรโดยเฉพาะวัน2วันนี้ก็คือมีความสำคัญเกี่ยวกับหลวงพ่อพระครูพิทักษ์สุวรรณเทศเป็นวันมรณภาพของท่านวันที่7พฤศจิกายนก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์เพราะฉะนั้นก็เป็นเราทุกคนก็ร่วมบูชาพระคุณของท่านได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่ควรแก่การชื่นชมอนุโมทนาทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราก็จะได้รับอานิสงส์ก็คือธรรมะต่างๆก็จะป้องกันภัยอันตรายต่างๆป้องกันความเสื่อมความวิบัติในขณะเดียวกันธรรมะก็จะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นความสุขความเจริญต่างๆให้แก่ตัวเราสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเทศบทในเบื้องต้นว่าธรรมโมอเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุกมามาติแปลความว่าธรรมะแลย่อมรักษาผู้มีปกติประพฤติธรรมธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ดังนี้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตบุญเยนะเรื่องงานบุญกุศลที่คณะสงฆ์พระท่าจัดซึ่งมีท่านมีพระจักรพันธ์ชุติมันโตผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดท่าจัดเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนมีคุณโยมสุภตรามิตรสันติสุขเป็นต้นเป็นประธานได้ร่วมกันมาเป็นให้เป็นไปแล้วนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งปริญญาในจิตอุทิศกัลปนาผลถวายแด่อดีตบูรพาจารย์ของวัดท่าจัดซึ่งมีหลวงพ่อพระครูพิทักษ์สุวรรณเทศผ่านคังคัสสุวรรณโนและพระเดชคุณหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์วิเชียรอนุมงคลนักปาริรักเป็นต้นเป็นประธานและบูรพาจารย์ทั้งมวลขอท่านทั้งหลายตั้งปริญญาจิตอุทิศเพื่อท่านทั้งหลายได้ทราบด้วยญาณวิถีทางใดทางหนึ่งและอนุโมทนาก็จะสำเร็จเป็นทิพยสุขทิพยสมบัติในสังสารายภพสมเจตนาปารภของคณะทัญญภาพทุกประการเทศนาประโยชน์าเนเอวสานการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะวิรุภาพคุณภาษีรัตนไทยคือพระพุทธธรรมประสงค์และอำนาจบารมีธรรมทั้งปวงและอำนาจบุญกุศลทั้งปวงทุกขปตาจริตุคานขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกข์จงนิราศปราศจากทุกข์พยัมปตาจะได้พยาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงนิราศปราศจากภัยโสกัปปตาจะได้โสกาขอท่านทั้งหลายถึงแล้วซึ่งโศกจงนิราศปราศจากโศกสัทธาโสทีพระวันตโวขอความสุขสวัสดิ์จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทุนหน้ารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในธรรมจริยานิสังสกทานกาปรณาถึงอนิสงส์ของการประพฤติธรรมมาพอสมควรแก่เวลาพอสมิติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้